น้องๆเคยสังเกตหรือไม่คะว่าเรามักจะทราบถึงสภาพอากาศล่วงหน้าจากสื่อต่างๆอยู่เสมอแล้วน้องๆสงสัยหรือไม่คะว่าทำไมเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับทราบสภาพอากาศล่วงหน้าด้วยในคาบเรียนนี้เจมจะพาน้องๆไปศึกษาประโยชน์ของการทราบล่วงหน้าถึงสภาพอากาศกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปพบกับเจมกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีครับพี่โอ้โหทำไมพี่ถึงเอาเครื่องมือพวกเนี้ยเอามาวางเรียงเต็มไปหมดอย่างนี้ล่ะครับสวัสดีเจมพี่กำลังทำความสะอาดเครื่องมือพวกนี้อยู่นะถ้าอย่างนั้นให้ผมช่วยนะครับเครื่องมือพวกเนี้ยช่วยให้ผมรู้ถึงสภาพอากาศมาตั้งหลายครั้งแล้วเอ๊แต่ผมสงสัยมานานแล้วนะครับว่าในเมื่อเครื่องมือเพียงแค่ชนิดเดียวอย่างเช่นเทอร์โมมิเตอร์ก็สามารถบอกถึงสภาพอากาศได้อยู่แล้วทำไมเราถึงต้องมีเครื่องมือชนิดอื่นๆด้วยล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเจมแต่ก่อนที่พี่จะตอบคำถามของเจมพี่จะขอทดสอบดูหน่อยซิว่าเจมยังจำได้หรือเปล่าว่าเครื่องมือพวกนี้มีไว้ทำอะไรบ้างได้เลยครับผมจะตอบให้ถูกทุกข้อเลยผมตอบคำถามของพี่เรียบร้อยแล้วคราวนี้พี่ต้องตอบข้อสงสัยผมฟังตามสัญญาแหละครับจริงอยู่ที่เครื่องมือเพียงชนิดเดียวสามารถบอกถึงสภาพอากาศได้แต่ข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพพอนะเจมดังนั้นการที่เราต้องใช้เครื่องมือหลากหลายชนิดแบบนี้ก็เพื่อความแม่นยำในการคาดหมายสภาพอากาศยังไงล่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองยิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไรก็ยิ่งคาดหมายลักษณะของอากาศได้ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะการคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้าที่พี่พูดถึงไปเมื่อกี้นี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการพยากรณ์อากาศยังไงล่ะเจมนอกจากลักษณะของสภาพอากาศแล้วการพยากรณ์อากาศยังทำให้เรารู้ถึงอะไรบ้างไหมครับก็ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างกับภัยธรรมชาติยังไงล่ะเจมสองอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่นักอุตุนิยมวิทยาอย่างพี่สามารถพยากรณ์ได้เหมือนกันนะพอได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศมาแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะทำหน้าที่กระจายข่าวอากาศให้ประชาชนได้รับรู้อาจจะเป็นการกระจายผ่านสถานีโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ก็ได้นะจิตแท้ช่วงพยากรณ์อากาศที่ผมไม่ดูทางโทรทัศน์ก็เอาข้อมูลมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่เองแต่การพยากรณ์อากาศที่เจมเห็นทางโทรทัศน์น่ะเป็นแค่การพยากรณ์อากาศระยะสั้นเท่านั้นนะเจมแล้วการพยากรณ์อากาศมีกี่ระยะหรอครับการพยากรณ์อากาศจะแบ่งออกเป็น3ระยะตามช่วงเวลาของการพยากรณ์นะเจมคือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นการพยากรณ์อากาศระยะปานกลางและการพยากรณ์อากาศระยะยาวแล้วการพยากรณ์ทั้ง3ระยะนี้แตกต่างกันยังไงหรอครับการพยากรณ์อากาศระยะสั้นจะเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงนะเจมซึ่งเราจะใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศและแผนที่อากาศในปัจจุบันมาวิเคราะห์ตามแนวทางทฤษฎีอุตุนิยมวิทยาเพื่อการพยากรณ์อากาศและเราก็สามารถแบ่งย่อยช่วงเวลาของการพยากรณ์อากาศระยะสั้นออกได้อีก3ช่วงด้วยกันนะเจมก็คือการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาพยากรณ์ที่ไม่เกิน3ชั่วโมงการพยากรณ์อากาศสั้นมากเป็นช่วงเวลาพยากรณ์ที่ไม่เกิน12ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศสั้นเป็นช่วงเวลาพยากรณ์ที่ไม่เกิน72ชั่วโมงส่วนการพยากรณ์อากาศระยะปานกลางก็คือการพยากรณ์อากาศในระยะเวลามากกว่า72ชั่วโมงจนถึง10วันโดยใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันร่วมกับข้อมูลจากสถิติภูมิอากาศมาช่วยในการพยากรณ์และสุดท้ายก็คือการพยากรณ์อากาศระยะนานซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลามากกว่า10วันขึ้นไปการพยากรณ์ระยะนี้เราจะใช้ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์เป็นไงบ้างเจมพักสมองพอหรือยังพอแล้วครับพี่ตอนนี้ผมพร้อมจะศึกษาเรื่องการพยากรณ์อากาศต่อแล้วครับ
ดีมากๆแล้วเจมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศอีกบ้างล่ะผมอยากรู้ว่านอกจากจะทำให้รู้ถึงสภาพอากาศล่วงหน้าแล้วการพยากรณ์อากาศยังมีประโยชน์อะไรอีกบ้างนะครับก็อย่างที่เจมเข้าใจนั่นแหละว่าการพยากรณ์อากาศทำให้เรารู้ถึงสภาพอากาศล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ทันจริงไหมล่ะอย่างเช่นพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกเราก็ควรพกร่มก่อนออกจากบ้านใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะแต่การเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่พี่พูดถึงเนี่ยยังหมายความถึงภัยธรรมชาติต่างๆเช่นพายุด้วยนะถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดพายุเราก็สามารถออกประกาศแจ้งเตือนเพื่อให้ประชาชนอพยพได้ทันความสูญเสียต่างๆก็จะลดน้อยลงยังไงล่ะเจมหลงเสน่ห์ของการพยากรณ์อากาศเข้าให้ซะแล้วล่ะค่ะน้องๆแล้วน้องๆล่ะคะโตขึ้นอยากจะเป็นนักอุตุนิยมวิทยาเหมือนกับเจมหรือเปล่าถ้าอยากเป็นก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาของการสรุปความรู้ที่ได้จากคาบเรียนนี้กันแล้วค่ะการพยากรณ์อากาศก็คือการคาดหมายสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตนะคะน้องๆการพยากรณ์อากาศมีส่วนช่วยให้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติได้นะคะน้องๆอีกทั้งยังสามารถช่วยให้เราวางแผนในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมด้วยค่ะฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เฉลยข้อ1การพยากรณ์อากาศคือการคาดหมายสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตข้อ2การพยากรณ์อากาศจะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามช่วงเวลาของการพยากรณ์นะคะน้องๆคือการพยากรณ์อากาศระยะสั้นการพยากรณ์อากาศระยะปานกลางและการพยากรณ์อากาศระยะนานค่ะข้อ3การพยากรณ์อากาศระยะนานเป็นการพยากรณ์อากาศในช่วงเวลามากกว่า10วันขึ้นไปการพยากรณ์ระยะนี้เราจะใช้ข้อมูลสถิติทางอุตุนิยมวิทยาในการพยากรณ์ค่ะข้อ4การพยากรณ์อากาศทำให้เรารู้ถึงสภาพอากาศล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีค่ะข้อ5การพยากรณ์อากาศมีประโยชน์ต่อทุกคนบนโลกนะคะน้องๆเพราะว่าสภาพลมฟ้าอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตค่ะคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องๆ อย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าคราวหน้าเจมส์จะพาเราไปพบกับสาระดีๆอะไรอีกสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ